หลังจากที่กสทชเห็นชอบให้ระบบในการจัดเก็บข้อมูลของสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทยหรือว่า ISP อยู่ในอำนาจกำกับดูแลของกสทชแล้วก็สั่งให้ ISP ลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายภายใน7วัน นางมรกฏกุลธรรมโยทินกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไอเน็ตในฐานะนายกสมาคมผู้ให้บริการ ISP กล่าวว่ามีสมาชิกของสมาคม11รายจากทั้งหมด19รายใหญ่ส่งอีเมลและจดหมายไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Facebook โดยระบุเนื้อหาว่าขอความร่วมมือในการคัดกรองเนื้อหาผิดกฎหมายบน Facebook ตามที่คำสั่งศาลร,ระบุออกมา โดยจดหมายระบุชัดเจนว่าเนื้อหาเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของไทยและมีการแนบเอกสารของคำสั่งสารประกอบขณะที่นางสาวสุภสรรุ่งโรดวุฒิกุลตัวแทนจากสมาคมตัวแทนจากสมาชิกสมาคม ISP กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ Facebook ได้เปลี่ยนนโยบายมีการจัดทำระบบการเข้าถึงข้อมูลของเนื้อหาที่ต้องใส่รหัสทำให้ ISP ไม่สามารถเข้าไปคัดกรองหรือว่าลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายตามคำสั่งสารระบุได้จึงต้องส่งจดหมายไปซึ่ง Facebook เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์รายเดียวที่ยังไม่มีการตอบรับการขอความร่วมมือกลับมา เบื้องต้น ISP ได้ดำเนินการลบเนื้อหาได้6,300ที่อยู่เว็บไซต์จากคำสั่งสารทั้งหมด 600, 6 9 0 0ที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งก็ยังมีเหลืออยู่อีก600ที่อยู่เว็บไซต์ที่ ISP ยังไม่สามารถเข้าลบเนื้อหาได้ส่วนใหญ่อยู่บน Facebook ที่มีการตั้งรหัสไว้ ทางด้านนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธะการกสทชก็บอกนะคะว่าประเด็นที่ทุกคนกังวลว่าไทยจะบล็อก f a c e b o o k ห้ามคนไทยเข้าใช้หรือไม่นั้นต้องทําความเข้าใจว่าเนื้อหาที่ดีบน Facebook ยังมีอีกมากมายซึ่งเนื้อหาผิดกฎหมายมีเพียงส่วนน้อยดังนั้นไม่อยากให้ตื่นตระหนกหรือกังวลว่าจะไม่ได้ใช้ Facebook เพราะว่าการดําเนินการมีขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบคัดกรองส่วนที่อยู่เว็บไซต์ที่ถูกลบก็เป็นไปตามคําสั่งที่ศาลร,ระบุเท่านั้นค่ะ